สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเจนยันทิพย์ลงเรือสวดมนต์เผยนั่งสมาธิพบจุดที่อาจเจอร่างแตงโมจากกรณีแตงโมนิดาพัชรวีรพงศ์ดารานักแสดงชื่อดังพลัดตกจากเรือกลางแม่น้ำเจ้าพระยาช่วงใต้สะพานพระราม7ท่าเรือพิบูลสงครามเขตจังหวัดนนทบุรีระหว่างล่องเรือกับเพื่อนๆโดยมีเจ้าหน้าที่กู้ภัยรวมถึงนักประดาน้ำระดมลงพื้นที่ค้นหาร่างนักแสดงตั้งแต่ช่วงกลางดึกคือวันที่24กุมภาพันธ์ขณะนี้ยังไม่พบตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาเมื่อเวลา2นาฬิกาวันที่26กุมภาพันธ์65หน่วยกู้ภัยมูลนิธิร่วมกตัญญูทีมค้นหาร่างดาราสาวแตงโมนิดาได้รับแจ้งเบาะแสบริเวณท่าเรือสะพานสังฮีแม่น้ำเจ้าพระยาจึงเดินทางไปตรวจสอบแต่ยังไม่พบร่างของนักแสดงสาวจากนั้นนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์นักจัดรายการโทรทัศน์ชื่อดังได้เดินทางมายังท่าเรือดังกล่าวก่อนจะลงเรือพร้อมอาสาสมัครกู้ภัยมายังบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามหนึ่งเพื่อทำพิธีนั่งสมาธิยกมือไหว้และสำรวจกลางแม่น้ำเจ้าพระยาต่อมาเวลา4:35เจ้าหน้าที่นักประดาน้ำมูลนิธิร่วมกตัญญูได้นำกำลังขึ้นฝั่งทั้งหมดโดยนายบอสวิบูลย์นันอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญูได้ตะโกนบอกทีมงานว่าให้พักผ่อนและมาเจอกันตอนฟ้าสางนายบอสเผยว่าขอให้เจ้าหน้าที่พักผ่อนประมาณ1ชั่วโมงกว่าเพื่อปลดอุปกรณ์เตรียมน้ำมันเรือให้พร้อมเมื่อฟ้าสางจะนำกำลังทั้งหมดปูพร้อมค้นหาเต็มแนวแม่น้ำเจ้าพระยาคาดร่างอาจลอยขึ้นมาแล้วด้านนางสาวเจนจิราเรียบร้อยเจริญหรือเจนยานทิพย์กล่าวว่าได้ทราบข่าวตั้งแต่ช่วง5 ทุ่มกว่าของวันเกิดและได้ติดตามข่าวมาตลอดจนกระทั่งช่วงเช้าได้ไปทำบุญมาเมื่อกลับถึงบ้านทางพี่สาวได้ชักชวนให้ไปแบ่งบุญให้กับแตงโมตนเองจึงนั่งสมาธิอยู่ริมน้ำสะพานพระราม5ในสมาธิตนเห็นเหมือนอยู่ใต้ถุนห่างจุดเกิดเหตุไป3 กิโลกว่าหลังจากนั่งสมาธิเสร็จตนจึงได้แวะรับประทานอาหารที่ร้านแถวท่าเรือพิบูลสงคราม2จึงมาพบกับกลุ่มนักข่าวที่มากินข้าวอยู่ในร้านเดียวกันโดยได้ชักชวนให้ลงเรือโดยขณะนั่งในเรือตนก็ได้สวดมนต์เพื่อขอให้เปิดทางและพบเจอซึ่งมีความรู้สึกว่าไม่เกิน2 วันจะพบเจอร่างรอเวลากฎแห่งกรรมกฎแห่งเวลาดึงเวลาไว้ไม่มีอะไรฝืนได้ระหว่างที่ลงเรือไปยังใต้สะพานพระราม7ซึ่งบริเวณใต้สะพานมีศาลเจ้าแม่ทับทิมและเหล่าสัมภเวสีก็ได้สวดมนต์และอุทิศส่วนกุศลอย่างไรก็ตามอุปสรรคที่มีในการค้นหาคือความมืดแสงสว่างไฟสปอตไลท์ส่องไม่ถึงจึงได้มีการปรึกษากับทีมงานและจะทำการค้นหาอีกครั้งหลังจากพระอาทิตย์ขึ้นโดยจากการล่องเรือจุดที่ตนรู้สึกได้คือทบริเวณวัดเขมาท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณครับ